สวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมที่2ชามอีกแล้วนะครับแล้วในวันนี้นะครับเราจะเล่น Minecraft ซึ่งแบบเนี้ยเราต้องติดอยู่ในคุกสีซึ่งจะมีคุกสีทั้งหมด7สีนะครับที่เราจะต้องติดในคุกแล้วต้องหาทางออกให้ได้มาภารกิจแรกเราเอาบล็อกเหล็กมาวางไว้ตรงนี่บล็อกเหล็กวางปั๊บเอาล่ะคุณผ่านด่านแรกด่านสีขาวต่อไปเป็นด่านสีเขียววันนี้เราจะมาดูนะครับคือภารกิจของเรานี่คือเราจะไปที่ต้องเอากระจกสีเขียวทั้ง6อันนะครับวางไว้ให้ได้ซึ่งกระจกสีเขียวนี่มันก็จะซ่อนอยู่ในแต่ละที่ของแมปนะครับอันดับแรกผมคิดว่ามันน่าจะนี่ไงชักเกอร์อยู่ข้างบนผมเอากล่องชักเกอร์ก่อนเลยดีกว่าครับกระจกสีเขียวอันแรกได้แล้วเว้ยอันที่2ว่าน่าจะต้องปากัวขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอลองปากัวขึ้นไปก่อนแล้วกันนะฮึบฮึบฮึบโอ้โหปากัวพลาดฮึบมาอีกถึงแล้วหยิบมาโอเคครับได้กล่องสีเขียวอันที่2มาแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะซ่อนอยู่ในแต่ละที่นะครับตรงนี้มีหรือเปล่ามีคันโยกให้สับสวิตสับแล้วเกิดอะไรขึ้นมาอ้อนี่ไงขนแกะทำการเลื่อนขึ้นนะครับมากระโดดขึ้นขนแกะเลยน้องชึบปั๊บปั๊บปั๊บโอเคตรงนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมขอลองเอฟ5ดูก่อนนะนี่ไงมันแอบอยู่นี่เองนี่มีเป็นไอรอนแอ็กซ์นะครับที่สามารถทำลายบูสีเขียวได้แล้วก็กระจกอีกอันนึงทำลายบูเขียวได้เหรอผมต้องทำลายบูเขียวตรงไหนวะอันนี้หรือเปล่านี่ครับปั๊บได้เป็นคันโยกนะครับอันนึงแล้วก็กระจกสีเขียว4อันอันนี้เป็น1001อ๋อตรงนี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าใช้เราอะเอาตัวเลขโค้ดเนี่ยหมุนเจ้าคันโยกตัวนี้นะครับให้ทำงานตามที่เลขโค้ดนี้กำหนดนะครับมาหูง่ายแล้วงานนี้จึ๊บจึ๊บเห็นปะเรียบร้อยครับพัซเซิลสำเร็จมาต่อไปเราต้องเป็นเอาคันโยกนี้นะครับไปใส่บล็อกเอเมอรัลที่อยู่ข้างบนตรงนั้นนะครับไหนต้องเอาไปปักบล็อกเอเมอรัลกระโดดขึ้นมาปักอะไรอะโอ้นี่ไงกระโดดไปเอากระจกอันสุดท้ายที่อยู่ข้างบนนั้นแม่ผมบอกแล้วว่าพัซเซิลนี้ก็คือมันก็ยากอยู่นะครับแต่ก็คงไม่ได้ยากเวอร์เลยขนาดนั้นนะน้องมาเรียบร้อยครับเราได้กระจกสีเขียว6อันแล้ววางเลยปั๊บเลเวล2 complete ตอนนี้คุณสำเร็จ achievement ก็คือว่าการทดสอบแบบง่ายๆคือเมื่อกี้เวลง่ายใช่ไหมอันนี้น่าจะเริ่มยากแล้วครับผมว่านะอันนี้ตอนอื่นผมเช็คในนี้ก่อนแล้วกันนะมันต้องมีรูนั่นไงมีรูจริงด้วยนี่กล่องครับต้องมีอะไรมากกว่ากล่องอ่ะต้องมีแบบคันโยกคันโยกมีหรือเปล่านี่คันโยกเรียบร้อยครับมีคันโยกจริงด้วยเมื่อกี้เสียงพิสตันอยู่แถวนี้ครับผมว่าต้องอยู่ในน้ำพิสตันเสียงอยู่แถวนี้แปลว่าในน้ำไม่ต้องมีอะไรแน่ๆครับนี่ไงทางลงไปข้างล่างหูด่านที่2นี่ด่านสีเหลืองมีเลเวอร์ให้นะครับเราได้คันโยกมาคันโยกบอกว่าให้เราเอาไปวางไว้ที่ขนแกะสีเหลืองผมจับคันโยกใช่ไหมผมทำการกระโดดขึ้นมาข้างบนกระโดดขึ้นไปต่อไงอ่ะอ๋อผมว่าน่าใช่นี่เป็นไงมันต้องใช้คันโยกแบบ2รอบครับทุกคนเจ๋งไหมต่อไปตรงนี้ต้องกระโดดขึ้นมาผ่าแรดเดอร์แล้วก็ได้กระจกอันที่2มาแล้วก็แรดเดอร์อันนึงนะครับแรดเดอร์อันนี้เอาวางไว้ที่ไลท์เกรย์คาร์เพ็ตน่าจะตรงนั้นไลท์เกรย์คาร์เพ็ตนะครับไหนวางปั๊บโอเคกระโดดขึ้นมาหยิบอันนี้ได้ได้เลเวลอันนึงครับเอาไว้วางบนเฮเบลปั๊บมีอะไรเกิดขึ้นผมวางแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อนี่ไงจุดกระโดดโอเคเราต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนนั้นอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะไปจุดกระโดดอันใหม่โหแมปนี้ก็คือแบบเป็นปากัวขนาดย่อมๆได้เลยนะเนี่ยเอาจริงอ่ะฮึบระวังค่อยๆกระโดดค่อยๆกระโดดอะไรเกิดขึ้นโอ้ค่อยๆไปค่อยๆไปเรียบร้อยมาได้เป็นโกลเด้นแอ็กซ์นะครับผมเอาไว้ทำการทุบเบิร์ดล็อกในนี้มีเบิร์ดล็อกเหรอวะดูไม่มีเบิร์ดล็อกนะผมจะทุบตรงไหนอะสรุปเบิร์ดล็อกมันอยู่ด่านก่อนหน้านะครับนี่คือเบิร์ดล็อกนี่ทุบเลยได้เป็นเยลโล่เทเลคอต้า6อันนะครับว่าสามารถวางบนบล็อกทองได้อ๋อวางบล็อกทองได้เพราะว่าบล็อกทองตรงนี้ลองเอาเยลโล่เทเลคอต้าเนี่ยไปวางไปกระโดดอีกรอบนึง แมปนี่มันให้ผมกระโดดเยอะจังวะยังแบบปากัวพัซเซิลจริงปะเนี่ยมาไหนกระโดดอีกรอบก็ได้วะปั๊บมาครับวางบล็อกทองอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆกระโดดไปนะครับฮึบอันนี้ติดหัวอันนี้ติดหัวฮึบโอเคมากระโดดมาตรงนี้เราได้เป็นเยลโล่โชเวลครับสามารถขุดเกรย์คอนกรีตพาวเดอร์ได้นะครับแล้วก็กระจกอันที่3เกรย์คอนกรีตพาวเดอร์อันนี้นี่เราสามารถเอาไปขุดคอนกรีตพาวเดอร์กระจกอันที่4กับเลเวอร์ครับวางไว้บนเยลโล่วูลได้ขนแกะสีเหลืองเหรอข้างบนอ๋อข้างบนได้อีกแล้วโอ้ยเพราะว่ามันต้องกระโดดปล่อยมาวางนี่ไงทางกระโดดไปต่อครับฮึบเพื่อมาเอากล่องตรงนี้ได้พิกแอคมาหนึ่งนะครับสามารถขุดแซนด์สโตนได้แล้วก็กระจกอันที่5แซนสโตนก็น่าอยู่แถวนี้แหละครับลองขุดดูตรงไหนสักที่นึงอันนี้หรือเปล่าเนี่ยนะกระจกอันสุดท้ายเรียบร้อยครับกระจกครบ6อันวางเลยน้องปิ๊งๆคุณผ่านเลเวลต่อไปถึงเลเวลสีส้มเช็คลาวาก่อนเลยลาวานี่คือส่วนใหญ่นะครับไอ้พวกแมปพัซเซิลเนี่ยถ้าเกิดมีลาวาของมันต้องอยู่ใต้ลาวาไว้สักอันนึงนะมีมั้ยใต้ลาวาสักอันนึงอ่ะเดี๋ยวลองกดเล่นๆไปก่อนนะครับต้องมีอ่ะใต้ลาวามีป่าวะไม่มีแล้วไปไม่มีจริงดิไหนเช็คอีกรอบนึงเนี่ยใต้ลาวาพวกเนี้ยตรงมุมๆอับๆเนี่ยผมว่ามีเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกดปุ๊บมันมีจริงด้วยนี่แล้ววะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปทำการดูก่อนแล้วกันครับตรงนี้โอ้มีทางขึ้นตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราไม่สามารถกระโดดไปได้
มาเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าแถวนี้มีอะไรให้เราสำรวจบ้างตรงนี้ไม่มีอะไรเลยให้สำรวจได้ทำไงดีวะคิดก่อนอาจจะต้องไปทางปากัวนะครับเพื่อไปเอาดอกไม้ก่อนโอเคครับได้ดอกไม้มาแล้วนะครับอันแรกเพราะว่าตรงนี้เหมือนเขาบอกว่าเขาต้องการดอกไม้ทิวลิป5อันนะครับเพื่อที่จะไปเปิดกล่องข้างในนั้นได้โอเคเข้าใจอยู่ต่อไปเราต้องหาก่อนว่ามันจะมีอะไรมากกว่าหรือว่าเราสามารถกระโดดขึ้นไปหยิบกล่องข้างบนนั้นได้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะไปลองก่อนได้ไหมอึ๊บถึงไหมถึงไหมถึงโอเคครับเราได้เป็นอาคาเชียร็อกนะครับสามารถวางไว้บนอาคาเซียแพลงได้อย่างนี้โอเคก็เข้าใจได้อยู่ต่อไปน่าจะกระโดดฝั่งนี้นะครับมาเพื่อไปหยิบกล่องข้างบนนี้โอ้โหแบบกระโดดเหลือเกินสามารถวางไว้บนบล็อกน้ำผึ้งได้อะบล็อกน้ำผึ้งก็ตรงนี้ครับวางอู้ตรงนี้มีทางกระโดดให้ไปต่อแล้วนะครับไปกระโดดไปเลยน้องไหนทางกระโดดไปต่อค่อยกระโดดนะครับโอ้โหบล็อกแม็กมาลืมคิดเลยบล็อกแม็กมานี่มันอันตรายมากนะครับในการที่เราจะกระโดดข้ามผ่านมันไปได้โอเคโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาครับเก็บนี่ก่อนเลยเก็บดอกทิวลิปก่อนนะครับแล้วก็ข้างในนี้มีโกลเด้นโชเวลนะครับเอาไปขุดขนแกะสีส้มมาขนแกะสีส้มอยู่แถวไหนวะถ้าจำไม่ผิดผมจำได้มันอยู่แถวนี้ไงขนแกะสีส้มขุดมาเลยน้องมีอะไรวะมีเชียร์นะครับแล้วก็กระจกอันแรกเชียร์นี่เอาไว้ตัดเกรย์คาร์เพ็ดครับเกรย์คาร์เพ็ดน่าอยู่ตรงฝั่งนี้ไหนมีที่ขุดเลสแซนสโตนได้ครับเลสแซนสโตนน่าจะอยู่ข้างบนนี้นะครับอันนี้แน่เลยนี่เลสแซนสโตนใช่ไหมขุดข้างในนี้มีดอกไม้มีคันโยกแล้วก็มีอะไรที่ต้องซ่อนไว้หรือเปล่าวะต้องมีอะไรซ่อนไว้สักอันนึงอะแถวเนี้ยผมว่ามันไม่น่ามีแค่2อย่างนะทุกคนนะหรือไม่มีอะไรนี่ไงมีอะไรซ่อนไว้จริงด้วยครับได้โกลเด้นโฮนะครับสามารถขุดกระจกสีขาวได้ขุดกระจกสีขาวขุดอันนี้เหรอครับนี่ไงขุดมาแล้วแล้วกระจกอันเนี้ยนายต้องรอไปก่อนนี่ไงมีของใต้ลาวาเป็นกระจกอันที่2นะครับเจ๋งแล้วตรงนี้ก็จะมีทางลับเพิ่มเข้ามานะครับมีกระจกอันที่3พร้อมกับดอกทิวลิปอีกอันนึงมาเราดอกทิวลิปทั้ง5อันนะครับโยนลงไปปึ๊บๆประตูเปิดข้างในนี้มีกระจกอันที่4นะครับแล้วก็ขวานที่สามารถขุดดริปอาคาเชียวูดได้มาครับขุดมีอะไรอยู่ตรงนี้เปิดมามีดาบแล้วก็กระจกอันที่5เฮ้นะครับดาบไปเกือบไปแล้วไอเทมเซฟจากลาวาโอ้โหผมกำลังแบบใจแป้วเลยแบบดาบเข้าไปเปิดกดคิวโยนไงมากระจกอันสุดท้ายกระจกอันที่6เรียบร้อยครับด่านสีส้มผ่านอุ้ยกว่าจะผ่านด่านได้โคตรยากอะด่านสีส้มผมบอกเลยต่อไปด่านสีแดงสีส้มก็ไม่ยากนะสีแดงผมว่าน่าจะยากกว่าเดิมมาเรามาลองกันดูหน่อยว่าต้องทำยังไงถึงจะผ่านด่านสีแดงได้ครับอันนี้บอกว่าเราต้องทำการสร้างกุญแจนะครับต้องหาอุปกรณ์3อย่างนี้เพื่อสร้างกุญแจให้ได้เอาล่ะใช้สมองน้อยนิดของเราตอนอื่นเราจะทำการสำรวจแมปก่อนว่ามันมีอะไรอยู่ในแมปหรือเปล่ามาอันนี้สามารถวางบนเลดมัชรูมได้นะครับหรือว่ามัชรูมสีแดงนะครับวางเลยน้องปุ๊บโดดขึ้นมาฮึบน่าจะมีอะไรให้ทำตอนกระโดดมีอะไรปะวะมีอะไรแอบหรือตรงนี้เหมือนมีอะไรแอบอยู่แมปพัซเซิลเนี่ยมันต้องดูให้รอบๆนะครับมันจะได้รู้ว่ามีอะไรแอบไว้บ้างโอเคได้ไอรอนเอ็กซ์มานะครับสามารถตัดสตริปมังกรูฟล็อกได้โอเคน่าจะอยู่ข้างบนนั้นแน่เลยหรือเปล่าไม่แต่มันต้องเป็นล็อกดิอ๋อนี่โอเคมีที่ขุดครับแล้วก็ไฟคอรัลที่ขุดสามารถขุดเนเธอร์แร็กได้เนเธอร์แร็กสำรวจต้นไม้ดีไหมเผื่อเจอเนเธอร์แร็กนี่ไงเจอปุ๊บเลยขุดได้เป็นเนเธอร์วาร์ดครับกับเลเวอร์ครับเลเวอร์สามารถเอาไปวางไว้เลดเนเธอร์บริกเลดเนเธอร์บริกอยู่เหนือมาเลดเนเธอร์บริกนี่ปะวางสับสวิตนี่มันมีทางกระโดดที่เราไปต่อครับเจ๋งโอ้บนต้นไม้เนี่ยมันมีอะไรนะครับเพราะผมเห็นรูบนต้นไม้ไงคุณเห็นใช่ไหมไอรูเนี่ยมันมีกระจกสีแดงอันนึงครับเจ๋งมากระโดดกลับเลยเนาะถึงเวลาแล้วตรงนี้ปลากลัวมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลากลัวมันเกินได้เชียร์ครับกับเลสแตนการ์ดกระจกอันที่2ครับเชียร์สามารถเอาไปตัดไว้คาเพ็ดได้ไว้คาเพ็ดอันนี้ปะอันนี้หรือเปล่าเอ้ยใช่ว่ะมาครับได้แอปเปิลลัดเดอร์แล้วก็กระจกอันที่3ครับลัดเดอร์สามารถวางไว้บนอ๋อวางบนนี้ได้ข้างบนนี้มาวางต่อขึ้นไปเก็บของอุ้ยต้องหาอะไรทุบก่อนปะยังเก็บไม่ได้ก่อนอื่นงั้นเราทำกุญแจก่อนแล้วกันครับกุญแจต้องเอา3สิ่งนี้นะครับโยนลงไปจะได้กุญแจมาเป็นเลสโตนดัตต่อไปเอากุญแจไปใส่ในรูที่มันบอกนะครับไปเอากุญแจไปน้องเดินเข้ามาได้คันโยกนะครับวางบนเลดวูได้แล้วก็กระจกอันที่4เลดวูก็คือตรงนี้ใช่ไหมใช้คันโยกวางปั๊บมีทางกระโดดอีกแล้วปั๊บอันนี้มีอุ้ยเนื้อไลท์แอคสามารถขุดแมงกรูฟสแลบได้ก็คือข้างบนนี้นี่เองไหนขอขุดหน่อยแล้วกันนะไอ้เจ้าแมงกรูฟสแลบปุ๊บเปิดมาครับได้ไอรอนพิกแอคนะครับสามารถทำลายบล็อกเลสโตนได้อ๋อแล้วก็กระจกอันที่5หรือกระจกอีกอันเดียวนะครับเราสามารถผ่านด่านนี้ได้แล้วผมบอกเลยด่านพวกนี้นี่มันดูแบบใช้มันสมองจนเกินไปว่ะขุดแล้วก็เปิดได้กระจกอันที่6มาแล้วครับเป็นด่านสีม่วงโอ้โหม่วงแจ๊ดเลยพระเจ้าช่วยก่อนอื่นสำรวจก่อนนะครับอันนี้ต้องหาทางเข้าโอเคมาสำรวจกันหน่อยว่าด่านสีม่วงเนี่ยมันต้องมีทางที่แบบแอบๆซ่อนๆอยู่อย่างที่ผมบอกแหละนะ
นี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ซ่อนเนียนๆเลยน้องนี่มาเจนต้าครับไม่น่าจะมีแค่อันเดียวต้องมีอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมคิดไปเองไม่น่ามีหรอกมั้งสามารถวางบนมาเจนต้าคอนกรีตพาวเดอร์ได้อันนี้แน่เลยใช่ไหมนี่โอเควางบนนี้ได้อันนี้มีกล่องครับเป็นปุ่มวางบนเพอร์เพอร์สามารถวางไว้ตรงนี้ได้นะครับกดทัมเมอร์โอ้โอเคผมต้องรีบวิ่งไปทัมเมอร์มันจับแล้วโอเคครับวางทันเวลาพอดีส่วนตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้เหมือนผมต้องกระโดดขึ้นไปเก็บกล่องข้างบนนั้นใช่ไหมฮึบโอเคครับได้กระจกสีม่วงอันแรกมาแล้วเราขึ้นมาข้างบนนี้ใหม่นะครับเพราะว่าเรากระโดดไปฝั่งนี่ให้ได้โอเคข้างในอันนี้มีเนเธอร์ไลท์พิกแอคนะครับอันนี้ป่ะเวนโอ้โหแลดเดอร์5อันมึงอยู่ตรงนี้มึงอยู่ดาสีส้มสุดยอดเลยว่ะน้องเอ็งนี่มันเจ๋งจริงเลยว่ะคนทำแบบนี้แบบใช้แบบคุ้มค่าผมบอกเลยเนี่ยชอบให้เราย้อนกลับมาครับสามารถวางบนขนแกะสีม่วงได้อ๋อตรงนี้นี่อึ๊บสุดท้ายกระโดดขึ้นอื้อถึงแล้วเว้ยอันนี้น่าจะต้องกระโดดอีกไหนลองกระโดดไปดูว่ะถึงว่ะถึงตรงนี้แล้วผมมาแล้วไม่มีอะไรขุดอะไรวะไหนขอสำรวจหน่อยอันนี้ไงเจอแล้วครับอุ๊ยเกือบไปสามารถขุดไวส์สเตนกราสเพนได้ก็คือน่าจะเป็นข้างบนนั้นนะครับอันนี้ขุดปั๊บได้แล้วกระโดดมาอันนี้มีคลายออฟซิเดียนครับสามารถวางบนอะไรวะพริสเกนฟล็อกไลท์มันคืออะไรอ่ะวางไว้ตรงไหนอ่ะเฮ้ยอันนี้น่าจะวางคลายออฟซิเดียนไว้ตรงนี้ครับโอเคแล้วก็เอ้าเหรอตรงนี้กูเปิดแล้วไม่ใช่เหรอกูวางทำไมเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับชักเกอร์ลองยืนดูเฮ้ยลงมาได้วะไอ้น้องมาได้ไอรอนโฮมาครับอันนึงนี่ปุ่มกดเปิดใช่ไหมสำรวจในนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวต้องไปนั่งหามาใหม่อันนี้สามารถที่จะเอาขุดมาเจนต้าวูได้ครับขนแกะมาเจนต้าขนแกะมาเจนต้าอันนี้ขุดมามีเลเวอร์ครับอันนึงสามารถวางไว้บนบล็อกอะไมทิสได้บล็อกอะไมทิสอยู่ข้างบนกระโดดมาอีกแล้วไหนบล็อกอะไมทิสวางสับสวิตช์แล้วเกิดอะไรขึ้นนี่หรือเปล่านี่ปะน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นทางพิเศษให้กระโดดเพิ่มมานะครับตรงนี้ชึบแล้วก็กระโดดขึ้นไปหยิบอัพขึ้นมาให้เรากระโดดขึ้นไปหยิบของจากชักเกอร์นี่อีกชิ้นหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้ไม่หยิบไปแค่ชิ้นเดียวอ่ะแบบไม่ทันสองชิ้นไม่ทันจริงได้เป็นอารอนพิกแอคมานะครับสามารถขุดเพอร์เพิลเกรสเทลาคอต้าได้น่าอยู่ข้างบนนี้แหละเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ไอเทลาคอต้าอันนี้ไงใช่ไหมเฮ้ยขุดมาครับได้กระจกอันที่5อันสุดท้ายกระจกอยู่ไหนวะมันต้องอยู่บนกล่องเนี้ยจะขึ้นไปยังไงดีเฮ้ยนี่ไงกระจกอันสุดท้ายครับได้แล้วมาวางผ่านด่านที่6ต่อไปด่านสีน้ำเงินโอ้โหพระเจ้าช่วยแค่ด่านมาเจนต้านี่ผมว่ามันยากมากนะด่านสีน้ำเงินนี่จะผ่านไงวะด่านสีน้ำเงินครับคุกอันนี้หานี่ก็เลยว่ามันต้องมีอะไรแอบๆซ่อนๆอยู่ในนี้ไม่ปุ่มก็อะไรสักอย่างนึงไม่มีทางที่จะไม่เจออะไรครับคุณต้องค่อยๆหาทางกดดีๆ FOV ปรับสูงๆเงี้ยแล้วก็หาเลยน้องมีอะไรให้กูกดบ้างอันนี้ต้องมีผมมั่นใจไม่มีนี่มันแปลกเกินไปไอ้ในนี้เปล่านี่หรือเปล่านี่ไงแรดเดอร์กว่าแล้วแนวนึงอันนี้ไม่มีอะไรจริงเหรอหรือมันทำอะไรไว้หลอกวะแรดเดอร์นี้สามารถวางบนบล็อกลาพิสได้นะครับบล็อกลาพิสอยู่ข้างบนนี้โอเควางแล้วไงต่อกูจะขึ้นยังไงบ้าเปล่าปึ๊บชึบชึบอ่ะก็ขึ้นได้อยู่ก็ไม่ใช่ขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นได้อยู่แต่ว่ามันแบบต้องใช้พลังแบบเทพปากกลัวจัดๆโอ้โหคุณดูดิปากกลัวจนเยี่ยวเหนียวฮึบฮึบกระโดดมาข้างบนนี้ต้องมีอะไรครับมีอะไรซ่อนอยู่ไหมน่ะมันอยู่ข้างบนนั่นเองจะเอายังไงเดี๋ยวนี่ไงได้แล้วได้เชียร์ครับสามารถตัดคาร์เพ็ตสีเทาได้คาร์เพ็ตสีเทาอยู่ไหนวะโอเคครับคาร์เพ็ตสีเทามันก็อยู่ข้างบนนี่แหละครับเปิดมาได้เดมอนเอ็กซ์ครับแล้วข้างบนนี้มีกล่องอันนึงเปิดมาได้กระจกอันแรกครับแล้วก็นี่สามารถทำลายคอนกรีตแบบสีเคียนได้แล้วก็นี่สามารถทำลายบลูไอซ์ได้โอเคเคียนคอนกรีตกับบลูไอซ์อันนี้เคียนคอนกรีตอยู่ตรงนี้ทึบมีคันโยกให้สับโอเคแบบกระโดดอันนี้ทำลายบลูไอซ์ครับบลูไอซ์ถ้าจะไม่ผิดมันอยู่แถวนี้นะนี่ไงบลูไอซ์ทำลายดิปุ๊บเปิดมาได้กระจกอันต่อไปครับเจ๋งโอเคอันนี้เราต้องทำการกระโดดดีๆนะครับเพื่อขึ้นไปข้างบนให้ได้กระโดดขึ้นมานี่จะมีทางปากกลัวต่อครับปากกลัวอีกแล้วฮึบกระโดดฮึบกระโดดโอเคผ่านได้อยู่มาอันนี้เป็นเลเวอร์ครับกับกระจกอันต่อไปมีหรือเปล่าไม่มี มันไม่เกียนผมรอบนี้มันไม่เกียนผมไม่เกียนได้เลเวอร์มานะครับเลเวอร์นี้สามารถวางไว้บนบลูเกรสเทลาคอต้าคือตรงนู้นได้นะครับกระโดดเยอะมากอะไรเปิดอ่ะดูไม่ใช่อันนี้หรือเปล่านี่ไงทางเปิดได้เป็นไดมอนด์พิกแอคครับสามารถขุดลาพิสลาซูรี่ได้ขุดลาพิสเหรอลาพิสมันก็มีจุดเดียวคือจุดตรงเนี้ยผมต้องขุดอันนี้เหรอหรือว่ามีจุดอื่นด้วยเฮ้ยอันนี้มันมีทางแบบทางลงน้ำที่ผมยังไม่ได้มาหรือเปล่านี่ไงกระจกอันต่อไปครับกระจกต่อไปอันสุดท้ายน่าจะเป็นกล่องนั่นแหละครับกล่องที่อยู่ข้างบนนั้นผมต้องหาลาพิสลาซูรี่
นี่เหรอนี่เอานี่ไงปั๊บได้ขนแกะมาครับ5อันเอาไว้กระโดดเอาไว้ต่อกระโดดแน่นอนมาต่อกระโดดกันหน่อยฮึบฮึบมากระโดดฮึบกระโดดกระโดดเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดถึงไหมเปิดถึงโอเคครับได้มาละ6อันได้กระจกมา6อันพอดีวางเลยไอ้น้องเปิดด่านสีฟ้าอดพอไม่จบใช่ไหมคือผมนึกว่ามันจบแล้วมันไม่จบใช่ไหมโอเคโอเคเข้าใจผมเห็นมันด่านที่6แล้วไงอันนี้ด่านที่7นะครับด่านสุดท้ายน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะฮะสำรวจก่อนแล้วกันนะอันดับแรกตรงนี้ไปที่ปากัวครับผมว่ามันต้องปากัวขึ้นไปข้างบนแน่เลยปากัวโอเคข้างบนนี้มีอะไรเปิดดูมีสามารถทำลายคีนสเตนกาสเพนได้ครับปึ๊บโอเคครับสับคันโยกแล้วมันมีเทียนเกิดขึ้นตรงนี้วะโดดบนเทียนได้บอกว่าน่าจะโดดบนเทียนได้ไหมปึ๊บโอเคครับโดดบนเทียนได้โดดบนเทียนได้ไออันนี้หรือเปล่าดิทำลายกาสเพนโอเคสำรวจก่อนไม่มีเนาะอันนี้มีแรดเดอร์ครับสามารถวางให้บนบล็อกไดมอนด์ได้แล้วเมื่อกี้เหมือนว่ามีอะไรแบบนี่ไงได้ทำลายกาสเพนธรรมดาโอเคแรดเดอร์วางบนบล็อกไดมอนด์อันนี้ทำลายกาสเพนธรรมดาเปิดมาได้เลยเว้ยอันนึงครับสามารถวางไลท์บลูวูได้นะครับไลท์บลูวูอยู่นะวะถ้าอันนึงเนี่ยต้องเลือกว่าอันนี้หุ้ยอะไรอะ Advancement Complete Hard Part ทางที่ยากหรอยากหรอวะกูต้องทำอะไรวะคือมันน่าจะให้เลือกครับระหว่าง Easy กับ Hard คือถ้าผมวางผิดผมจะได้ Hard แต่ถ้าเกิดผมวางถูกผมจะได้ Easy ซึ่งผมวางผิดใช่ไหมทอคุณโดดขึ้นข้างบนนั้นใช่ไหมฮึบโอเคค่อยๆโดดนะครับค่อยๆโดดนะครับฮึ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 บเอ้า yes my man อันนี้เราได้ที่ตัดขนแกะมานะครับตัด light gray carpet นะครับ light gray carpet มันอยู่ไหนวะ light gray carpet นี่เปล่าขุดได้เป็นกระจกอันที่5นะครับแล้วก็สามารถทำลาย tube coral block ได้นะครับ tube coral block แปลว่าผมต้องหาอะไรมากระโดดตรงเนี้ยขึ้นไปข้างบนนั้นผมว่ามันมุกเดิมเทเลคอต้าเนี่ยมุกเดิมชัวมึงนี่เองมึงเอามุกเดิมใส่กูอีกแล้วนะมึงทำไปได้ยังไงวะนี่ครับเราจะได้มาเป็นไลท์บลูเกรสและคอต้า2อันสามารถวางไว้บนคอนกรีตสีขาวได้นะครับคอนกรีตสีขาวก็ได้อยู่ข้างบนนี้ตามที่ผมคิดไว้ก็ถือว่าเป็นอันจบนะครับกับการที่เราเอาวางไว้2อันนี้ข้างบนแล้วเปิดโอเคกระจกครบ6อันครับเรียบร้อยสมบูรณ์แบบวางเลยน้องเฮ้ยเฮ้ยเท่จังวะเฮ้ยเอนดิ้งดอครับจุดจบคัลเลอร์เอสเคปAdvancement สำเร็จเรียบร้อยโอเคเราจะคู่ขังสีได้แล้วใช่ไหมเอ้าอะไรวะเนี่ย